มาต่อที่ทีมเตะบานซ้ายแขวงเสียกองอีกหนึ่งทีมจากภาคใต้เลือกอาจารย์คำม่วนแสงอรุณเป็นหัวหน้าครูฝึกคณะสุดนี้และเริ่มคัดตัวนักกีฬาและฝึกซ้อมเป็นทางการมาแต่วันที่19ตุลาผ่านมานักเตะแม่นคัดเลือกภายในแขวง3ตัวเมืองส่วนนักกีฬาจากเมืองกะลึมแม่นบ่สามารถเดินทางมาร่วมทีมได้เนื่องจากเส้นทางการสัญจรขาดจากพายุพัดผ่านเข้ามาแขวงเสียกองนักเตะนำโดยสุริจันทร์พระแสวงนักเตะดีเด่นและดาวยิงสูงสุดลาลีก2นิโก้อนุสรณ์ณัฐพรบุตรดาพล3นักเตะจากสโมสร STT FC โตลี่บัวละทรงวิศรนวล4 2นักเตะติดทีม30คนคัดทีมชาติลาวรุ่นอายุบ่เกิน19ปีสุดซิงแซมอาซีรอบสุดท้ายการนำพานักกีฬาในครั้งนี้ในเป้าหมายของแขวงก็อยากสร้างให้นักกีฬาเข้าในหอบเลิกที่สุดแต่อันใดก็ทาเบิ่งผลพิสูจน์ในการแข่งขันจะเริ่มสตาร์ทในวันที่6ที่จะพบกับแขวงพงศรีนั้นสหพันธ์ได้คิดว่าจะพยายามกระตุ้นแนวคิดจิตใจของนักกีฬาแขวงเสียกองให้เข้าในวงหอบที่เลิกที่สุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเตะของแขวงเสียกองและให้เป็นตัวแบบให้แก่เยาวชนของแขวงเสียกองเพื่อเยาวชนที่กองมีบนอิงว่านักกีฬาของแข้งสีกองในครั้งนี้ก็ได้มีสีตีนที่พิสูจน์มาพิสูจน์อยู่นครหลวงวิจันทร์เนาะสำหรับบรรดานักกีฬาที่เก็บข้อสูตรในครั้งนี้แม่นเก็บมาจาก3ตัวเมืองเนาะทั้งเมืองละม่ามและเมืองท่าแต้งแล้วก็เมืองดักจึงสำหรับนักกีฬาทั้งหมดมีอยู่20คนที่ว่าเข้าคัดมาได้คู่แข่งในซ้ายนี่ก็มีถือว่าซ้ายถือซ้ายคอเนาะมีอยู่5ทีมอยู่นะฮะมีจับประสักแข้งเมฆจันทร์พงศรีอุดมไส้และก็แข้งเสียกองถือว่าเป้าหมายหลักๆของเฮาในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ก็ลึกๆก็มีความหวังแน่นอนอยากผ่านไปหอบแต่ละแมตช์แต่แมตช์อยากเข้าหอบลึกๆแหละจนหอบสุดท้ายพุ่นแหละเนาะความหวังของแข้งและก็ความหวังของครูฝึกที่ว่าได้ฝึกมาเนาะที่บ้านเตซ้ายแขวงเสียกองอยู่ห่วมสายคอห่วมกับแขวงเวียงจันทร์แขวงพงศรีแขวงอุดมไซและแขวงจำปาสักนัดที่1วันที่6พฤศจิกเวลา 15:00 นแขวงเสียกองพบกับแขวงพงศรีแข่งอยู่สนามกีฬากองทัพนัดที่2วันที่9พฤศจิกเวลา 15:00 นแขวงเสียกองพบกับแขวงเวียงจันทร์อยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกนัดที่3วันที่11พฤศจิก2020เวลา 15:00 นแขวงจำซักพบกับแขวงเสียกองมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและนัดที่4วันที่13พฤศจิกายน2020เวลา 17:00 นแขวงอุดมไซพบกับแขวงเสียกองแข่งอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16โอเคสำหรับทีมร่วมก็มีความเตรียมพร้อมเตรียมร้อยแล้วที่จะเข้าแข่งขันจากการอุ่นเครื่องให้มาเนาะที่เห็นสภาพเตรียมร่วมของทีมเฮานั้นคือว่าจุดดีก็เห็นว่าไอ้น้องมีความสามัคคีแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ลินตามเทคนิคตามที่โค้ชเพิ่นวางให้หลายอย่างหลายที่ก็ยังมีจุดอ่อนบางจุดเนาะที่ทีมเฮายังบกพร่องเนาะตอนนี้ก็ยังแก้ไขปรับปรุงอยู่แข้งจะประสาทคือว่าการซ้อมกันยังก็คือว่าเขาประสบการณ์เขาก็หลายจากใต้กว่าเฮาแต่ว่าทั้งของเฮาซ้อมก็คือว่าตั้งใจเพื่ออย่าให้ดีกลุ่มในกลุ่มการแข่งขันในครั้งนี้ประเภททีมชายมีทีมเข่าหวม17แขวงและ1นครหลวงแบ่งเป็น4สายสายกอและสายคอสายละ5ทีมสายคอหาสายงอสายละ4ทีมรูปแบบการแข่งขันเอาทีมอันดับที่1หา2เข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล100ล้านกีบพร้อมเหรียญชนะเลิศและขันรางวัลชนะเลิศ1หน่วยทีมฮองสนาเลิศจะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบและเหรียญฮองสนาเลิศขอฝากถึงแฟนบอลทุกคนเนาะที่อยู่ในนครหลวงแล้วก็อยู่ทั้งสีกองหรือว่าอยู่แข้งไหนต่างๆทั่วประเทศหรือว่านอกประเทศเฮานั้นให้ช่วยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาจากแข้งสีกองเฮาหั้นเพราะว่านักกีฬาของเฮาก็สิตั้งใจสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อต้อนทั้งชาวแข้งสีกองแล้วก็หมดทุกคนที่เชียร์ให้เชียร์ทีมเฮาทีมเสียกองเฮาแฟนบ้านชาวแข้งจะประสาทสวยเป็นกำลังใจสวยเสีย
ทางพวกเฮาแต่พวกเฮาสิเฮ็ดให้เต็มที่เฮ็ดให้ผลงานให้ดีที่สุดเพื่อสาวแข็งเสียก่อนขออนาคมขอบใจยังมายังบรรดาห่างห่านภายในการที่ให้อุปถัมภ์ทางสาพันธ์บันเตะแข็งเสียก่อนที่ให้อุปถัมภ์มาโดยตลอดแล้วก็ขอกำลังใจเสียเสียก่อนสู้สู้มายังบรรดาซีตัวเมืองเนาะเมืองกระลึมละม่ามท่าแตงและดักจึงก็ขอให้กำลังใจทีมบันเตแข่งสิกองนอกจากนี้ก็ขอชาวต่างดาวชาวต่างเดือต่างแดนเนาะให้มาให้การสนับสนุนเสียให้นักเตะแข่งสิกองเป็นนักเตะน้องใหม่เป็นนักเตะน้องใหม่เป็นอย่างน้องๆน้อยๆนึงเนาะคำว่าเป็นเมืองนอกอันอื่นก็เป็นบ้านนอกน้อยๆนึงอยากขอแห่งเสียแห่งยังบรรดาทานบรรดาสหายพิเศษเป็นในองค์การจัดตั้งพรรครัฐทั่วแข่งซีกองนะนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ป้าสุนและพร้อมด้วยกำลังประกอบอาวุธต่างๆให้ช่วยเสียให้แข่งซีกองพวกเราสู้พร้อมกันพวกท่านอยู่ทั้งบ้านก็ให้สู้ดันกำลังใจพวกเราทั้งสนามพี่กัสซิสู้ด้วยยุทธวิธีเฮ็ดได้ให้ชนะเขาทุกๆรูปแบบที่การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยแต่ให้อยู่ในมิตรภาพทุกอย่างเนาะขอขอบใจท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งซัดลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 น. ถึง 7:00 น.ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. ถึง 12:30 น.และข่าวภาคค่ํา 19:25 น. ถึง 19:35 น.หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเราเด้อบ๊ายบาย